ก็ได้มีการ ปล่อยตัวอย่างมาแล้วนะครับสำหรับชอบโพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพหนังเรื่องนี้ครับก็จะเป็นหนังซอมบี้เรื่องใหม่ที่อันที่จริงเมืองไทยมันน่าจะมีหนังซอมบี้ปีละครั้งเห็นจะได้แต่ว่ามันจะเป็นหนังซอมบี้เรื่องใหม่ที่ผมได้แสดงออกถึงความจริงจังในระดับหนึ่งนะครับกำกับโดยผู้กำกับขุนพันไตรภา,าคโอ้โหดีกรีดีแต่อคอขุนพันภาคแต่ผมสรารภาพว่าขุนพันภาคสาแกเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆอยู่นะแต่เอาแบบไม่เป็นไรชอปโหนึ่งนะครับได้ปล่อยตัวอย่าง มาเป็นเทียเซอร์สั้นๆแล้กันไม่ถึง1นาทีด้วยเรื่องราวนะครับก็จะเป็นประมาณว่าได้มีทหารญี่ปุ่นได้มีอาวุธชีวภาพเป็นเชื้อไวรัสถูกปล่อยออกมานะครับแล้วก็ได้เกิดการระบาดเป็นซอมบี้ขึ้นมาซึ่งเราก็จะเห็นนีครับว่าในฉากแรกนี่จะเป็นฉากเหมือนกับมีกล่องอะไรบางอย่างมา ไม่รู้ว่าจะเป็นในนั้นนี่จะเป็นซอมบี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีฉากที่กล่องเปิดออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อหรือเป็นตัวซอมบี้แต่ก็น่าจะเป็นตัวซอมบี้จริงๆเพราะในฉากถัดมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางาทหารไทยท่านหนึ่งนะครับเหมือนกับผมบอกไปเลยครับในหนังไทยนะถ้าเกิดมันมีทหารบุคลิกอย่างนี้ก็คือใส่แว่นกลม,กม สวมหมวกเดาวไว้อยู่2ทางครับไม่มันตายอนาคมันก็ต้องเป็นตัวร้ายอ่ามีอยู่2ทางเลือกซึ่งซึ่งบุคคลนี้อย่างนี้ครับก็จะคงจะหนีไม่พ้นตายอนาดหรือไม่ก็เป็นตัวร้ายแต่ดูจากบริบทแล้วน่าจะตายอนาดนะครับเพราะว่าเรื่องขุนพันนี้ไอตัวละครใส่แว่นนี่ตัวร้ายทุกตัวเลยซึ่งเขานะครับก็ได้เห็นเอ่อใครเหมือนกับเป็นพิธีกรรมหรือเห็นเศษซากนะครับของเท้าที่โดนกัดกินก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรขึ้นแต่ว่าฉากถัดมาครับเราก็จะเห็นฉากเหล่าทหารที่โดนไล่ล่าโดยซอมบี้ เออโดเไล่าโดย,โดยโซอมบี้ญี่ปุ่นซึ่งไอฉากน้ํานี้มันดูคุ้นๆเหมือนในขุนพันสามยังชอบกลนนะครับแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณคู่กับขุนพันโดยที่ฉากซอมบี้นะครับที่มาไล่นี่ก็จะมีฉากต่อมาครับก็คือว่าเราทหารได้ตื่นขึ้นมา ไม่รู้ว่ากลายเป็นซอมบี้หรือยังแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็จะมีฉากของคนท่านหนึ่งครับเป็นน่าจะเป็นคุณหมอกําลังสวดภาวนาอะไรบางอย่างเหมือนแกนรู้นะครับแล้วก็จะมีฉากที่ทางทหารพี่แว่นคนเดิมไม่ตายเว้ยเออพิแวนไม่ตายนะครับแล้วก็มาคุยกับทางหัวหน้าว่าเดี๋ยวมันไอพวกอาหารเกนนะมันฟื้นเว้ยแล้วมันก็จะมากิน ศพคนแล้วก็จะมีฉากนะครับที่แบบต่อสู้กันในถ้ำมีต่อสู้กันใต้นะ้าก็แบบเยอะเต็มไปหมดเลยสาหรับชอพอรหนึ่งนะครับสำหรับสมรภูมิคืนชีพความรู้สึกผมคําลังจากที่ได้ดูชอพ1หนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่ออกแนวจริงจังมากกว่าเรื่องหนังซอมบี้ที่ผ่าน,านมาของประเทศไทยนะครับเพราะหนังจริงจังหนังซอมบี้ที่มันจริงจังเนี่ย เอ่อถ้าที่ผมนึกอ่อนครับย้อนกลับไปแต่ผมก็ไม่ได้ดูหนังซอมบี้ทุกเรื่องขนาดนั้นนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วกซอมบี้ฝรั่งผมยังไม่ได้ดูทุกเรื่องเลยถ้าที่ผมนึกอ่อนหนังที่จริงจังผมย้อนกลับไปไกลเลยนะตั้แต่นู่นเลยอะอะไรวะผีหาโยธยา อันนั้นจริงจังเลยก็จะผีหายอยู่ยามามก็สนุกดีนะครับตืถึงแม้ว่ามันจะแบบออกจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าอ่ะก็ไม่ไปแย่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งชอพอหนึ่งน่าดูมากจะอาจจะจริงจังนะครับอาจจะได้กลิ่นขุนพันมาแต่ว่าขุนแต่ว่าหนังขุนพันภาคสามในโดยส่วนตัวมันก็แปลกๆอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรสําหรับวันนี้นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับชอบพ .1 หนึ่งรอูมคืนชีพโอเปอเรชั่นอันเดดอ่าใครคิดเห็นยังไงก็พพ์มาบอกก็ได้ครับสำหรับวันนี้พวกเรใหมยย่กันน่าสวัสดีครับ